วันเกิดของเจสันนั่นเองเราจองร้านอาหารนะของกอร์ดอนแรมซีที่ชื่อดังมากๆเดี๋ยววันนี้จะมาดูนะคะว่าเราสั่งอะไรทานกันบ้างคนค่อนข้างเยอะนะคะโชคดีมากๆเลยที่เราจองโต๊ะได้นะคะเพราะปกติค่อนข้างที่จะบีซี่มากๆเลยตอนนี้สำหรับหญิงเองไม่คิดอะไรเลยคิดง่ายที่สุดเลยคือจองแบบที่เป็นเซตตั้งแต่อัพไทเซอร์ออนเทรย์แล้วก็ของหวานนะคะ I'm looking for you I'm so sorry you're a girl Are you gonna put in the middle? Are you here? Oh, looks nice. Yeah. Enjoy, okay? Thank you. Wow, อันนี้ก็มาแล้วนะคะอันนี้เป็น appetizer อันนี้ก็จะเป็น short rib นะคะ nacho แต่ไม่อยู่ในคอร์สลองสั่งเพิ่มขึ้นมาหน้าตาน่ากินมากแต่อันนี้จะอยู่ในคอร์สเรานะคะเป็นสลัดนะคะเลือกเป็นสลัดเพราะว่าไม่อยากกินซุปนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนนะคะว่ารสชาติเป็นอย่างไรอาหารได้ค่อนข้างเร็วนะคะถ้าสมมุติว่าสั่งเป็นเซตเพราะว่าใครเขาก็สั่งกันนะคะอันนี้เป็นสลัดนะคะอู้ชีสยืดๆเลยนะคะว้าวยังร้อนๆอยู่เลยนะคะยืดๆขอดูไปทานก่อนนะคะอาหารมาแล้วนี่ปั๊บเดียวนะคะเรายังกินแอปเปิลเซอร์ไม่เสร็จเลยเขาก็เสิร์ฟแล้วดูหน้าตาอาหารคือเมนูยอดนิยมนะคะก็บีฟเวลลิงตันนะคะก็จะเป็นออนเทรย์ของเรานะคะดูน่ากินมากๆไปดูนะคะว่าเป็นยังไงเป็นมีเดียมแรนะคะแต่เหมือนจะเป็นแบบโอ้โหเหมือนจะเป็นแรอยู่เลยโอ้โห this really medium rare looks so rare oh my god ดูเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะปุ๊บก็ยั่วจ้ะเนื้อนุ่มเชฟมาวางให้เราเลยนะครับ
ดี๋ยวจะมาดูค่าเสียหายเอาจริงนะคะไม่แพงอย่างที่คิดใครที่เป็นแฟนกอร์ดอนแรมซีนะคะแนะนำให้มาเราสั่งไปแบบสั่งเซตที่แบบว่าที่เขาฟิกมาให้แต่ไทยเซอร์ออนเทรนหวานไปแค่เซตเดียวนะคะนอกนั้นก็สั่งแบบปกตินะคะเดี๋ยวดูราคาค่าเสียหายกันก็157.11นะคะไม่แพงอย่างที่คิดนะคะถ้าใครสนใจอยากจะลองมาทานก็ลองมาดูที่นะคะเขามีหลายสาขามากในลอนดอนมีตั้งหลายสาขาในลาสเวกัสเองก็มีตั้งหลายสาขานะคะ เราก็จะมีที่เฮลคิทเชียนอยู่ด้านหน้าของซีซ่านะคะแล้วก็อยู่ข้างในคาสิโนซีซ่านะคะถ้ายังไงลองมาชิมกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะจะพยายามอัดวิดีโอให้บ่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ